แต่ว่าทุกครั้งมันแสบขับไหมทวงไหมปวดไหมงั้นอธิบายมาโอเคเข้าใจแล้วเอาแบบฉีดไม่รู้ตัวไหมไม่นะสังเกตในตัวทั้งหมดนับหนึ่งถึงนิ้วชาเป็นหัวตาผ้าปัสสาวะพังถามว่าต้องการที่ผมช่วยอะไรหนึ่งเดียวได้ก่อนที่มันเคลื่อนมาในร่างกายอันนี้นิ้วก่อนนะตรงถึงไหนครับนิ้วเนี่ยครับนิ้วชานะครับมันจะหายครับจะหายไม่นิ้วชาที่วางคืนดีขึ้นครับสว่างครับตอนนี้เหมือนจะหายนะครับครับผมบอกว่าหายคือหายไปครับอย่าสงสัยอย่าไปช่วยผมนะไปแล้วนะครับที่ปัสสาวะเดี๋ยวเป็นช่วยเจ็บบ่อยครับไหวไหมครับไหวครับดูนะต่อไปฉีดมันจะปี๊ดที่ตรงนั้นเหมือนไฟช็อตตรงนั้นสามสองครับเพราะฉะนั้นวัดกันที่ความรู้สึกครับตาสว่างแล้วครับมากเลยครับมากเลยครับอย่าตระหนักจากอาการที่เคยครับนี่คือภาษาครับไม่สนใจจะรู้ว่าเราต้องเรียนครับภาษาลุงหมอไม่ใช่
ครับ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 พอดีเพื่อนโทรไปบอกเลยรีบมาลุงบอกมาช้าเอาเข่านะตอนนี้เข่าเจ็บด้วยความหวังดีครับก็อยากให้หลายคนทุกคนครับได้รับรู้ครับครับแต่ลุงเหนื่อยสิครับตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยมันจะไม่เจอขอบคุณสถานที่ของท่านครับครับที่นี้มาตั้งแต่สาวใหญ่แล้วสิบแล้วจริงเหรอจริงเคยได้ยังเนี่ยสาวใหญ่โอ้ยโล่งเลยอ่ะจากที่ตื่นขอบคุณนะคะขอโทษด้วยขอประมาณครับนั่งหนูออกไปเนาะครับคือคนจะยังครับ 20% ทั้งหมด95เลยครับเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้มันเป็นเอกสารคำรายเรียบร้อยแล้วไม่มีใครเอาไปเบิกเงินธนาคารแน่ๆครับแล้วก็ไม่มีใครไปโอนที่แน่ๆครับเพื่อเป็นเพราะว่างานผมจะมีผู้คนมาสนใจแบบนี้มีไม่น้อยกว่า30,000คนที่ผมเก็บครับก็มีแค่นี้มันหายไปได้ไงแค่ไม่ถึง10 นาทีครับทั้งหมดครับอธิบายกันนี่แหละคือมาจากจิตใจครับแบบนี้มีคนมาใช้งานได้ทันทีแล้วครับครับถึงแล้วบ้านเมืองจะดีขึ้นครับผู้คนก็จะมีสติปัญญาขึ้นผมเชื่อมันสุดโต่งโดยเป็นที่สี่ครับอันนี้ฝั่งที่มีฝั่งต่างครับครับครับเป็นต่างตัวให้เกิดทันทีเรื่องตัวแข็งเพราะพระพุทธเจ้าสมัยก่อนท่านไม่ได้มียาไม่ได้อะไรเลยครับบัวที่อยู่ใต้ต้นตมที่เป็นอาหารของบัวเราใช้ได้อะไรอย่างครับมีสิ่งรู้ทำแสงปวดหรือน้ำติดในน้ำลงหมอไม่ใช่มันจีไม่ใช่หมอโอเคจบเนาะครับนั่นแหละท่านยินดีครับครับมาจากกรุงเทพวันนี้อยู่นครปฐมแต่ทำงานอยู่กรุงเทพครับเออโอเคครับ